สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดสภาพห้องเช่าตะยมทูตโมเมนต์สุดท้ายของชีวิตกรณีการเสียชีวิตของตะยมทูตเจ้าของวลีเด็ดเซตย่อที่ได้ปลิดชีพตนเองในห้องพักโดยในวันที่2กุมภาพันธ์บรรดาญาติของตะยมทูตนายรังสรรค์มูลทองสงอายุ40ปีเดินทางมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณโดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าด้วยสถานที่เสียชีวิตของตะยมทูตเป็นห้องเช่าชั้นเดียวอยู่ติดกันหลายห้องซึ่งจะได้เห็นสภาพห้องเช่าของตะยมทูตสำหรับร่างของตะยมทูตได้ถูกส่งไปชันสูตรที่ภาควิชานิติเวชศาสตร์โรงพยาบาลศิริราชจากนั้นทางญาติได้เดินทางมาติดต่อขอรับศพเพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาส่วนกำหนดสวดพระอภิธรรมตะยมทูตที่วัดช่องลมสมุทรสงครามรดน้ำ4โมงเย็นถึง5โมงเย็นสวด3คืนคืนวันที่2กุมภาพันธ์67เป็นคืนแรกสวด20นาฬิกาด้านวันเผาคือวันจันทร์ที่5กุมภาพันธ์เวลา15นาฬิกาซึ่งนายเสถียรมุนทองสงพ่อของตะยมทูตกล่าวว่าเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ตนอยู่อีกที่หนึ่งโดยตนทราบข่าวเวลาประมาณ16นาฬิกา16นาทีก่อนหน้านี้เมื่อ 2-3 วันที่แล้วลูกชายโทรมาหาตนถามว่าพ่อสบายดีไหมตนก็บอกว่าถ้าจะบอกว่าสบายดีก็ไม่ได้สบายนักหรอกพร้อมกับถามลูกว่าพักนี้ทำไมไม่มาหาพ่อเลยคิดถึงพ่อก็มาหาพ่อมีเรื่องอะไรก็มาหาพ่อในตะก็ยังหัวเราะกับตนอยู่เลยจากนั้นตะก็วางสายไปแต่ทั้งนี้ในตะก็ไม่เคยหายจากการติดต่อไปนานตอนนั้นทราบจากแฟนลูกชายว่าตะเครียดจากเรื่องงานและคงเรื่องการเงินบ้างทั้งนี้นิสัยของในตะปกติเป็นคนสดใสร่าเริงขี้เล่นตนไม่ค่อยทราบเรื่องของลูกชายมากเท่าไรและไม่เคยมีสัญญาณมาก่อนว่าเขาจะมาจบชีวิตตนเองแบบนี้ขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณค่ะ